าติเมืองลิบมาด้วยได้ชะอำนาจบารมีต่างแย่งชิงให้ได้ครองมนนาคีเหมือนฮิรันไกรสีผู้ไม่มีคุณธรรมเมฆดำบังใจเลิศไปคิดใหญ่คำฟ้าสามพบโลกานี้ข้าต้องใหญ่ข้าคนทางให้ได้เวทมนต์ไปถึงคิดทิ้งดวงใจยอดอับสอบกัลยาฤทธิ์เสียสมหัวใจเหมือนดังไฟเผาชีวิตฮิรันไกรสีฤทธิ์พังอาจโลกาแต่ไขว่คว้าพระเวทเรื่องสีแค่อายอันนั้นผู้ชมคนดีจวดเวลาพ้นผ่านเนิ่นนานปีให้กำเนิดบุตรีดาราวดีและนินวันนาที่บุรุษมากมายยอมพลีกายเพื่อช่วงชิงเพราะพระมเหสีทรงงามเป็นหนึ่งนี้นี่เองเสด็จพ่อฮิรัญไกรสีถึงได้นี่ชาตุดาเจ้าหยุดพูดเรื่องความงามของพระมเหสีสักทีเจ้ารู้ไหมว่าเจ้ากำลังใช้มีดทิ่มแทงใจแม่เป็นยังไงบ้างไปคะพระมเหสีผ่านดอกไม้ที่หม่อมฉันให้ไปถวายตัวเป็นทาสนะไปคะเป็นยังไงบ้างคุณเท้าข้าไม่ยอมเป็นทาสของใครหรอกนะแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมไปก่อนนะไปคะจนกว่าพระธิดาและพระมเหสีจะได้ครอบครองมนคราชแล้วถึงเวลานั้นน่ะอย่าลืมคุณเท้าคนนี้แล้วไปคะข้าไม่ลืมเจ้าหรอกคุณเท้าอับชาเมื่อข้าได้เป็นใหญ่ข้าจะให้ตำแหน่งที่สูงแก่เจ้าข้าจะรวบอนันตมินตราโคมคำมีลักขะแล้วก็ฮิรัญคีรีให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ใช้พวกมันเยี่ยงทาสน้องเข้าใจไหมคะว่าเจ้าพี่ทรงมีเมตตาต่อนางทั้งสองเพราะนางพัดบ้านเมืองมาอยู่ในสภาพบ้านแตกสลายขาดเจ้าพี่จึงทำเข้าเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่ใช่นางอาจจะเป็นมเหสีขององค์ฮิรัญไกรสีที่เคยทำความผิดอันใหญ่หลวงแต่นางก็ได้พิสูจน์ให้นิมนาเชื่อว่าฮิรัญไกรสีเนี่ยขโมยนิมนามาตั้งแต่เด็กนิมนาเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วล่ะเพคะแม้แต่เรื่องใบหน้าของน้องเหรอดาราวดีต่อให้เจ้าหน้าดำไปตลอดชีวิตพี่ก็จะรักเจ้ารูปลักษณ์ภายนอกมันเป็นแค่เปลือกมันจะห่อหุ้มหรือมันจะลอกออกเนื้อในของเจ้า
มันก็คือเนื้อไม้ที่มีเลือดเนื้อมีน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้จนเติบใหญ่เจ้าอย่ากลัวไปเลยนะเจ้าพี่นินวันนาเวลาวดีข้าจังบาปนะข้าย่างแม้จะทางความงามของพี่ค่ะแต่ข้าก็แย่งหัวใจของเจ้าพี่ชัยศิริมาเป็นของข้าไม่ได้เอาหน้าขาวคืนไปข้าไม่อยากหน้าขาวอีกต่อไปแล้วเอาหน้าขาวในตอนนั้นคืนไปเอาคืนไปพี่เข้าใจความรู้สึกของเจ้าดีพี่ก็เคยรู้สึกเหมือนน้องตอนที่เจ้าพี่ชัยศิริสนิทเสน่หากับน้องอย่าเฝ้าแต่โศกเศร้าเลยหากเราชนะฮิรัญไกรศรีพี่ให้สัญญาข้อหนึ่งสัญญาเราจะเข้าพิธีอภิเษกด้วยกันอภิเษกเหรอข้าด้วยข้าก็จะพิเศษกับองค์ชัยศิริโดยที่ไม่มีนินวรรณากับดาราวดีชัสสุดาเจ้าอย่าเพิ่งคิดเรื่องการอภิเษกเลยคิดหาทางชิงมนคราชดีกว่าถ้าเจ้าได้อำนาจบางทีเจ้าอาจจะไม่อยากได้ความรักแต่ลูกรักองค์ชัยศิรินะคะสำหรับลูกความรักต้องอยู่เหนืออำนาจโง่เสด็จแม่เป็นเพราะเสด็จแม่ไม่เคยได้รับความรักจากเสด็จพ่อใช่ไหมเพคะพระทัยเย็นๆนะคะพระทัยเย็นๆแผนของเราอ่ะยังไม่ไปถึงไหนเลยนะแม่คะรอให้เราได้ครอบครองมนคราชแล้วก็ยึดอำนาจองค์ชายชัยศิริจะไปไหนเสียไปคะคุณท้าพูดถูกคุณท้าเพคะเจ้าไปลักลอบนางท่านพ่อค่ะกับท่านอมาตย์ธนามาซ่อนไว้ที่เรือนนี่พระธิดาโถโลกเอ้ยไม่มีใครรักเจ้าจริงเท่าพ่อของเจ้าหรอกเสด็จอาทรงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าที่หอบูชานคราชเจ้าคิดว่าทรงมีเรื่องอะไรเหรอท่านมือน่าจะเป็นเรื่องฮิรัญไกรศรีนะพระเจ้าค่ะฮิรัญไกรศรีเหรอพระเจ้าค่ะเพราะว่าประตูเมืองนั้นก็เปิดแล้วแต่ฮิรัญไกรศรียังกบดานนิ่งอยู่ทั้งที่ใครต่อใครนั้นกลับบ่ายหน้ามาพึ่งพระบารมีนี่เจ้าหมายถึงพระมเหสีปัทมากับชัสสุดาเหรอพระเจ้าค่ะการมาของนางนั้นน่าสงสัยนักนางเป็นเพียงผู้หญิงจะทำอะไรได้เจ้าอย่าคิดมากเลยนะไปเถอะองค์ชัยศิริใช่องค์ชัยศิริกำลังเสด็จไปที่หอพระคัมภีร์ท่านคิดว่าไงโอ้ยไม่ต้องคิดอะไรแล้วท่านอมาตย์เพราะแม่เหสีมีรับสั่งให้ฉันมาเชิญท่านอมาตย์ไปหลบซ่อนตัวในเรือนที่พระมเหสีอับสรสวรรค์ส่งประทานให้ป่ะเร็วๆท่านเดี๋ยวผมเอ้าทำไมอีกล่ะท่านเจ้าจงไปบอกปัทมาว่าข้ากับอมาตย์พลเสพจะเดินทางไปที่หอพระคัมภีร์
พระคัมภีร์หอพระคัมภีร์เงียบสงัด 30,000 ไปไหนนะปกติ 30,000 เนี่ย 20,000 ครึ่งขอรับ 10,000 นั่นแหละจริงๆเจียวปกติเจ้า 20,000 ครึ่งจะคอดูแลหอพระคัมภีร์ภายนอกแต่ในยามเนี้ยคนในก็ออกคนนอกก็เข้าออกทรงระวังพระวรกายด้วยนะพระเจ้าข้าแล้วแต่เนี่ยมันหายไปไหนเนี่ยนั่นสิเอาล่ะไปเถอะขึ้นไปเข้าเฝ้าเสด็จอากันใช้สิริมาที่ขอพระคัมภีร์นี่เพื่อเข้าเฝ้าอนันตบุชงจริงๆหรือว่าองค์อนันตบุชงรู้ว่ามนนาคาราชอยู่ที่ไหนเร็วเราไปหาที่ซ่อนแล้วก็เข้าช่วงชิงมนนาคาราชไปมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกของดีมีในโลกก็จริงแต่ของดีไม่ได้มาง่ายๆตานกับมันโอ้ยไอ้ข้ารับใช้ฮิรันไกรศรีชัยสิริอาค้นสัพพตําราโบราณแล้วก็อ่านพระคาถาจนเกือบจะท่วนทุกคาถาในหอพระคัมภีร์แล้วแต่กลับไม่พบแม้แต่บ่อแสของมนนาคราชส่วนยามนี้องค์พญานาคราชไม่เคยปรากฏต่อสายตาผู้คนแล้วการก่อสร้างแท่นบูชาใหม่ก็ยังไม่เสร็จสิ้นอาเกรงว่ามนนาคราชต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งเสด็จอาอย่าเพิ่งท้อถอยนะพระเจ้าค่ะชัยสิริแม้องค์กิติบดีพระสัตสุรักษ์ของข้าทรงค้นหามนนาคราชมาตั้งแต่อัปสรสวรรค์ถือกำเนิดก็ยังไม่พบหรือว่าชัตตาจะลิขิตให้ลูกฝาแฝดของข้าเป็นผู้ค้นพบมนนาคราชร่วมกันอาจเป็นดังคำทำนายนะพระเจ้าข้าเสด็จอาถ้าเป็นเช่นนั้นอาจจะให้ท่านโหราจารย์ตรวจดวงชะตาของลูกหญิงทั้งสองอีกทีหนึ่งเป็นยังไงบ้างทั้งโหราจารย์ดวงชะตาของลูกหญิงของข้าใช่ลูกนิลวรรณากับลูกดาราวดีของข้าจะได้รู้ว่าคำทำนายที่ติดมากับชาติกำเนิดมันคืออะไรพวกเจ้าอย่าเร่งเร้าท่านโหราจารย์มากนักเลยให้ท่านโหราจารย์ได้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนอย่าให้คลาดเคลื่อนได้กล่าวหม่อมฉันยืนยันพระยะค่ะว่าพระธิดาดาราวดีพระธิดานิลวรรณาว่าอย่างไรมนนาคราชเมืองนิทราด้วยเดชะอำนาจบารมีต่างแย่งชิงให้ได้ครองต่างแย่งชิงให้ได้ครองมนนาคีเหมือนฮิรันไกรศรีผู้ไม่มีคุณธรรมกล่าวหม่อมฉันยืนยันพระยะค่ะว่าพระธิดาดาราวดีพระธิดานิลวรรณา
ว่ายังไงพระธิดาฝาแฝดทั้งสองจะเป็นผู้ค้นพบมนต์นาคราชร่วมกันพระเจ้าค่ะคุณเท้าก็ข้าน่ะสิพี่เจ้าขึ้นไปทำอะไรบนพระที่ส่วนพระองค์ขององค์เหนือหัวกับพระมเหสีฮะก็ขึ้นไปถวายการรับใช้เพื่อตอบสนองพระกรุณาธิคุณที่มีต่อข้าผู้พัดบ้านพัดเมืองมาแบบหนีร้อนมาเพิ่งเย็นแน่ใจนะว่าเจ้าน่ะหนีร้อนมาเพิ่งเย็นเพราะฐานะตอนที่เจ้าเนี่ยติดมากับขบวนในประเทศขบวนเสด็จของพระธิดานินวรรณาเนี่ยออกจะดูกร่างไม่ใช่น้อยก็เป็นธรรมดานะของข้ามีเจ้าเบ่ามีนายก็เหมือนคนมีเงาหัวแต่ตอนนี้ข้าเหมือนคนไม่มีเงาก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนมาเจ้าปวดเมื่อยตรงไหนเดี๋ยวข้าจะบีบนวดไม่ต้องแล้วข้าก็ขอเตือนเจ้าไว้ก่อนเลยนะว่าถึงแม้ประตูทุกบานของอนันตมินตราเนี่ยจะเปิดกว้างแต่ถ้าหากศัตรูเนี่ยก้าวเข้ามาแล้วก็มีหวังมีหวังยังไงเจ้าขาคุณเท้าเจ้าขาผูกเชือกไปข้ากลัวซะที่ไหนเดี๋ยวข้าจะทูลพระมเหสีของข้าว่านินวรรณากับดาราวดีน่ะเหรอจะเป็นผู้คนพบมนต์นครราชร่วมกันลูกไม่ยอมนะเพคะลูกตามเสด็จแม่มาถึงที่นี่นอกจากองค์ชัยสิริแล้วลูกก็ปรารถนาในมนต์นครราชท่านพ่อท่านอามาตย์ท่านเชื่อในคำทำนายแน่นไหมเชื่อใช่ไหมแต่ข้าไม่เชื่อของวิเศษใครดีคนนั้นก็ได้อยู่เฉยๆจะลอยไม่ได้ยังไงแต่แม่เชื่อเสด็จแม่ดวงชะตาของพระธิดาฝาแฝดดูประหลาดนักอีกคนหนึ่งหน้าขาวส่วนอีกคนหนึ่งหน้าดำซ้ำยังถูกพลัดพรากเหมือนมีลิขิตกำหนดลิขิตอยู่ที่ดวงดาวใครจะเปลี่ยนชะตาชีวิตได้แล้วเจ้าจะทำไงมีอยู่หนทางเดียวเพคะจัสสุดาหม่อมฉันเหรอเพคะลูกพ่อลูกก็จะบอกสุดาข้าเองนึกถึงตอนที่เราเติบโตมาด้วยกันวันเวลาช่างผ่านไปเร็วนะนินวรรณาจำข้ายังจำได้ตอนที่เราอยู่ในวังฮิรัญคีรีด้วยกันเราเล่นด้วยกันทุกวันเราแทบจะกินด้วยกันนอนด้วยกันเล่นด้วยกันทุกวันเชียวนะเจ้าอ่ะเป็นเพื่อนคนแรกของข้าเพราะในวังฮิรัญคีรีไม่มีเด็กข้าเล่นหม้อข้าวหม้อแกงส่วนเจ้าก็เล่นฟันดาบเรารักใคร่กันมากถึงแม้ว่าข้าจำไม่ได้ว่าเคยเป็นเพื่อนเล่นของเจ้าเราเคยเล่นหม้อข้าวหม้อแกงด้วยกันหรือเคยรักใคร่สนิทสนมกันเหมือนพี่น้องนินวรรณาฮิรัญคีรีที่ยังเหลืออยู่ในความทรงจำของข้าคือแผ่นดินที่ดินร้อนน้ำแล้งหลังปรากฏองค์พญานาคราชพ้นไปข้าจำไม่ได้เลยว่าเจ้าเคยดีกับข้าตอนไหนค่ะ
เปิดประตูเมืองรอฮิรันไกรสีมาหลายวันแล้วยังไม่มีวี่แววของฮิรันไกรสีปรากฏตัวเลยใช่มีเพียงพระองค์ที่ทรงรอยังมีผู้ที่รอฮิรันไกรสีอีกมากมายนะพระเจ้าค่ะเจ้าหมายถึงใครท่านมือไม่ใช่ข้ากับยักษ์ตาเดียวนะแล้วใครล่ะพรามดำพระเจ้าค่ะพรามดำนี่ท่านพรามดำวิธีบำเพ็ญพจน์ของท่านดูแปลกๆอยู่นะผู้วิเศษท่านอื่นห้องนั่งแต่ท่านนอนแล้วอย่างนี้ท่านจะเห็นอะไรไม่น่าจริงจริงเกี่ยวท่านคงนั่งสมาธิให้วิชาเร็วขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องยุบหนอพองหนอขาวหนออ้วกหนอแล้วในตาท่านเริ่มรีเริ่มรีเริ่มรีแล้วก็ปิดสนิทแล้วท่านจะเห็นอีไรไก่สีไม่น่าเฮ้ยทำไมข้าจะมองฮิรันไก่สีไม่ได้นู่นฮิรันไก่สิงอยู่ที่ป่าศิลาป่าศิลาเป็นชั้นผาป่าแกร่งด้วยแท่งหินเรียงแหลกชิ้นเชิงทับสลับสีทั้งนาหนักกรักกรัดทั่วปัตตภีรับลิบรีสายตายังฟังไกลทั้งแข็งโคตรโหดแดดพุ่งแผดเผาไร้ร่มเงาปกป้องของป่าใหญ่ร้อนแรงแห้งเหือดมืนเดือดไฟแม้เข้าไกลจะย่อยยิบไม่พริบตานี่เนี่ยเหรอพระเจ้าข้าพระโอรสป่าศิลาที่นี่แหละที่ที่ทุกสิ่งล้วนเป็นหินโอ้ยร้อนร้อนจนกล้าผมฉันเข้าใจแล้วว่าอาบเหงื่อต่างน้ำนะมันเป็นยังไงพระเจ้าข้าจริงจริงเกลียวจริงจริงเกลียวต้นไม้ก็ตะต้นมันก็ไม่มีเฮ้ยแดดแผดเผาเหมือนอย่างก็จะเผาทั้งเป็นต้องปลูกต้นไม้ให้มันเยอะๆรักษาพันธุ์ป่าไม้เอาไว้จะได้มีลำธารมีน้ำเอาไว้ใช้นะหมู่จ้วงใช่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 กลับไปคราวนี้นะข้าจะตัดต้นไม้อยู่ไอ้เหี้ยเลยไม่เคยมาข้าจะปลูกต้นไม้ที่โค้งคำให้เยอะๆเลยดีร้อนพระโอรสพระเจ้าค่ะพระโอรสทรงแน่ใจเหรอพระเจ้าค่ะว่าไอ้เจ้าพรามดำเนี่ยมันจะพูดความจริงพรามดำมันมีความแค้นต่อฮิรันไกรสีมันจ้องจะหาโอกาสเข็นฆ่ากันเพื่อแย่งชิงมรณะคราชข้าเชื่อว่าพรามดำพูดความจริงฮิรันไกรสีมันต้องอยู่ที่นี่แน่คิดใหญ่คำฟ้าสามพบโลกานี้ข้าต้องใหญ่พาคนทางให้ได้เวทมนต์ไปถึงคิดชิงดวงใจยอดอักษรกัลยาว่ามันยากที่จะลืมเรื่องแต่หนหลังแต่เรื่องเลวร้าย
จ้าจะจำใส่ใจไว้ทำไมหม่อมฉันไม่เคยเชื่อว่าสองแม่ลูกน่าจะมาดีนางต้องคิดร้ายต่อเสด็จแม่แน่ๆนินวรรณาเจ้าสัญญากับพี่แล้วใช่ไหมว่าเจ้าจะลดละเลิกในโทสะโมหะเพื่อที่จะฉันจะลดละเลิกให้อภัยฉัตรสุดาตามที่พี่ขอหวังว่านางคงจะกดตัวกดใจได้ไปหวังฉันไม่เอาแล้วหวังฉันจะไม่แกล้งทำดีกับนิมวรรณาต่อไปแล้วอยู่สินางหน้าขาวเหมือนตะวันลุ่งเนี่ยจะเป็นปฏิดาฝาแฝดที่จะได้ครอบครองมนต์นักราชเหมือนในคำทำนายเฮ้ยสุดาเจ้าต้องอดทนไม่อย่างนั้นน่ะแผนของแม่จะพังใช่เพคะพังกันหมดแน่ๆเพคะต้องทรงเสแสร้งแกล้งทำดีทำเป็นมิตรเรียกร้องความสงสารเข้าไว้พอพระธิดาฝาแฝดไว้วางพระทัยจากนั้นแล้วก็เราก็กำจัดนิรวรรณากับดาราวดีชัดสุดาหลานรักมีเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่จะเข้าถึงพระธิดานิลวรรณากับพระธิดาดาราวดีได้แต่ถ้าหากเจ้าทำไม่สำเร็จแล้วทำไมไม่เปลี่ยนเป็นทำดีกับพระธิดาดาราวดีล่ะพระเจ้าค่ะดาราวดีจริงสินะจริงๆเพคะพระธิดาดาราวดีทรงมีน้ำพระทัยเยือกเย็นเหมือนน้ำทรงมีพระเมตตาหาใครเหมือนองค์ชายชัยสิริถึงได้นี่อย่ามาชมหญิงอื่นต่อหน้าข้านะก็โอ๊ยชัดสุดาอดทนไว้ลูกอดทนไว้เพื่อมนนคราชถ้าเจ้าเหยียบบ่าใครได้เจ้าก็ต้องเหยียบเพื่ออำนาจของเราอำนาจอำนาจร้อนร้อนเหมไฟเผาเลยพระเจ้าค่ะแล้วร้อนๆอย่างนี้ทีไรไกลสิจะอยู่ได้ยังไงพระเจ้าค่ะจริงจริงเกี่ยวถ้าอยู่ได้เราก็เหมือนหินเหมือนศิลาเท่านั้นแหละพระเจ้าค่ะเป็นหินเป็นศิลาเหรอพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะป่าศิลานั้นมีแต่หินมองไปทางไหนก็เจอแต่แสงแดดกำลังแผดเผาก้อนหินน้ำสักหยดก็ไม่มียากที่สิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้นะพระเจ้าค่ะเป็นศิลาเป็นหินข้านึกออกแล้วว่าฮิรันไกรสีมันซ่อนตัวอยู่ที่นี่ได้ยังไงร่างกายของฮิรันไกรสีมันถูกบ่มเป็นหินร่างกายของฮิรันไกรสีเป็นหินใช่เราฆ่ามันไม่ตายเพราะมันไม่มีหัวใจแต่เราเอาชนะมันไม่ได้เพราะร่างกายของมันเป็นหินฮิรันไกรสีฤทธิ์พังงาโลกไม่ชนะใจอักษรกัลยามุ่งแต่ไขว่คว้าพระเวทเรืองศรีฉัตรสุดาพระธิดาอย่านะเพคะนางเป็นลูกของฮิรันไกรสีนะเพคะใช่เธอเป็นลูกขององค์เหนือหัวอยู่ด้านไกลสีแต่พระองค์ไม่ทรงโปรดถึงข้าท่านเสด็จแม่ของข้าชีวิตข้าถึงได้ตกอับหันหน้ามาพึ่งนินวรรณาก็ไม่ได้จังลุกขึ้นเถอะพระธิดาไปคะเสด็จแม่ทรงประทานอภัยในความผิดของพวกเจ้าแล้วทรงเห็นแก่แม่ลูกที่พัดบ้านเมืองมาจึงจัดให้อยู่ตามสมควรแก่ฐานะเจ้ายังต้องการอะไรอีกหม
่อมฉันหม่อมฉันต้องการพระเมตตาของพระธิดาดาราวดีไปคะพระข้ามีเมตตาให้แก่เจ้าขอเจ้ากับพระมารดาจงทำใจให้สบายเถอะข้ารู้ว่าฮิรัญคีรีล่มสลายไปนานแล้วยากที่เจ้าสองคนแม่ลูกจะกลับไปเอาเถอะข้าจะกราบทูลพระมารดาให้ทรงประทานความสุขความสบายให้แก่เจ้าตามสมควรแก่ฐานะนะขอบพระทัยพระธิดาดาราวดีไปคะสมควรแก่ฐานะเหรอที่พวกนางอยู่รอดมาได้จนทุกวันนี้ยังไม่สมควรแก่ฐานะของพวกนางตรงไหนหลานสงสารฉัตรสุดาเพคะนางเป็นลูกอาจไม่รู้เรื่องราวของผู้ใหญ่ไม่ควรได้รับกรรมที่ฮิรัญไกรสีก่อไว้เจ้ายังไม่รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของพวกนางดีนะหลานเสด็จยายเพคะเมตตาคือกุศลเมตตาต่อผู้ยากไร้ยามที่คนเหล่านั้นทุกข์ยากยิ่งเป็นทานบารมีหลานขอพระเมตตานี้เจือจานไปถึงฉัตรสุดาด้วยเถอะเพคะเอาเถอะแม่จะให้เราก็ได้มาในสิ่งที่เราต้องการคนโง่มักจะเป็นเหยื่อของคนฉลาดคนช่างสงสารมักจะเป็นเหยื่อของคนใจร้ายเครื่องยนต์แล้วก็แพรพันเหล่านี้ที่พระมเหสีประทานให้มันก็สมควรละแต่สิ่งหนึ่งที่ทรงประทานให้แก่ข้าไม่ได้ก็คือฐานะพัชิดาเอาเถอะถึงยังไงพระตำหนักหลังนี้นะประหลาดตาผู้คนเอาโอกาสเข้าชิงมนาคราชกันเถอะเดี๋ยวหม่อมฉันจะไปสืบความในวังอนันตมินตาและจะรีบกลับมากราบทูลนะเพคะตอนนี้เราเข้าใกล้มนาคราชเข้ามาอีกก้าวแล้วล่ะลูกเราจะได้เป็นผู้ครอบครองป่าศิลาก็วันร้อนเป็นไฟแต่ก็คืนกับหนาวหนาวอีกขากระทบกันแล้วพระเจ้าค่ะจริงจริงโอ้อดทนหน่อยเถอะหมู่จวงขนาดข้าน่ะยักษ์ตาเดียวหนังหนาอย่างหนังสิงโตยังหนาวเย็นเฮ้ยมันเย็นจะเยือกไปทั้งตัวแล้วป่าศิลาช่างน่าประหลาดนะฮิรัญไกรสีมันซ่อนตัวอยู่ได้ยังไงทั้งร้อนทั้งเย็นแบบนี้ทรงมาประทับอยู่ใกล้ๆกองไฟเถอะพระเจ้าข้าพระโอรสแล้วรอให้รุ่งสางค่อยออกตามหาฮิรัญไกรสีอีกทีนะพระเจ้าค่ะข้าสงสัยว่าฮิรัญไกรสีมันซ่อนหัวใจไว้ที่ไหนจะต้องเป็นที่ที่ไม่มีใครอาศัยอยู่หรือว่าจะเป็นป่าศิลาจุดเวลาพ้นผ่านเนิ่นนานปีให้กำเนิดบุตรีดาราวดีและนินวรรณาดวงแก้วเทนาคากำหนดชะตาพี่น้องสองสิThank you.
ส่งพระพักไปคะพระมเหสีนี่เจ้าเข้ามาได้ยังไงกันคือหม่อมฉันตื่นก่อนอรุณรุ่งด้วยสำนึกในความกรุณาของพระมเหสีก็เลยนำน้ำค้างยามเช้ามาถวายเพื่อให้พระมเหสีส่งพระพักไปคะขอให้หม่อมฉันได้รับใช้แทบเบื้องพระบาทของพระมเหสีด้วยสำนึกในพระกรุณาด้วยเถิดไปคะข้าบอกตรงๆเลยนะท่านเหมือนข้าไม่ไว้ใจสองแม่ลูกนี้เลยชื่อว่าเป็นพระมเหสีของนิรันดร์ใจศรีซ้ำยังขโมยเพื่อพระยานินวันน่ะไปเมื่อ18ปีก่อนข้านึกหน้านางยามนั้นออกตอนที่นางปลอมตัวเป็นพระพี่เลี้ยงผู้อภิบาลพระธิดาฝาแฝดข้าเห็นนางอุ้มพระธิดาไปดีนะที่เราช่วยพระธิดาดาราวดีไว้ทันไม่อย่างนั้นนิรันดร์ไกรศรีคงจะสอนให้ลูกฝาแฝดฆ่าพ่อแม่ตัวเองแน่ถ้างั้นพวกเราต้องตัดตาทุกพวกนางไว้ใช่หากมาไม่ดีเราจะได้รีบกราบทูลองค์เหนือหัวตอนนี้ประตูหน้าต่างเปิดออกทุกบานผู้คนเข้านอกออกในจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครคอยดูเถอะถ้าใครคิดร้ายต่อองค์เหนือหัวจะได้เห็นดีกันใช่มาค้นหามนต์นาคราชบูชาที่พังพินาศไปแล้วล้ำหมุนนะคะราชอยู่ที่ไหนคือหม่อมฉันคิดว่ามนนคราชอยู่ที่หอพระคัมภีร์ไปคะป่าศิลานี่กลางคืนนี่หนาวจับใจกลางวันร้อนเหมือนอยู่ในกองไฟแล้วอย่างนี้หิรันไกรสีมันจะอยู่ได้หรือพระเจ้าข้าพระโอรสถ้าพวกเจ้าได้พบข้าพวกเจ้าจะไม่มีวันได้กลับอนันตมินตราจงคายรวมแก้ววิเศษครึ่งดวงในตัวเจ้าให้กับข้าแล้วเจ้าจะกลับมาหน้าดำเหมือนดำเมาพระราชเรืองฤทธาด้วยเดชะอำนาจบารมีต่างแย่งชิงให้ได้ครองมนนาคีเหมือนหิรันไกรสีผู้ไม่มีคุณธรรมเมฆดำบังใจเผลอไปคิดใหญ่คำฟ้าสามพบโลกานี้ข้าต้องใหญ่หาคนทางให้ได้เวทมนต์ไปถึงคิดชิงดวงใจยอดอักษรกัลยาฤทธิ์
รันไกรศรี